ันเป็นอาหารอินทรีย์ด้วยนะครับนี่ธรรมชาติท่านลองทุกท่านลองดูเนาะมันกินแต่หญ้านะครับกินแต่หญ้าอีหลีพี่น้องคือเราผมถามนะว่าไอ้ตรงนี้หัวอาหารดิเขากินหญ้าอะไรบ้างครับนี่กินหญ้าหญ้าทุกชนิดครับหญ้าทุกชนิดเลยทุกชนิดแต่ที่ชอบก็คือเป็นหญ้าที่ใบอ่อนๆอย่างเช่นพวกหญ้าในเปียหญ้าไอ้หญ้าหวานอิสราเอลอย่างงี้ครับกินอ้อยได้บ่ชอบอ้อยก็กินดิแต่ต้องตัวใหญ่กว่านี้แน่จังน้อยนึงครับครับกินหมดผู้ใหญ่ผมถามหน่อยว่าผมยังไม่เคยเห็นจริงๆครับว่าเวลาเขาฟักไข่เขาฟักยังไงครับผมถามเนี่ยบ่เคยเห็นเวลาฟักแม่นบ่บ่เคยเห็นอีหลีครับบ่สู้ฟังนะผมอยากเห็นเวลาฟักไข่สิฟักจังได๋อันนี้เดี๋ยวสิให้เบิ่งเนาะอันนี้คือเบิ่งนะอันนี้ที่ผมซื้อมาเนาะอันนี้ที่ฟักแล้วนะเวลาเราสั่งซื้อนะครับเขาส่งเคอรี่ก็มีนะครับสวัสดีครับผมสันติออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงชัยพลฟาร์มนะครับเดี๋ยวมาเยี่ยมชมนะครับเพิ่นได้ยินข่าวว่าเพิ่นเลี้ยงตั๊กแตนพี่น้องต้องบอกว่าตอนนี้ตั๊กแตนเป็นกระแสมากๆโอ้ผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปจะได้นะครับขออนุญาตสัมภาษณ์นะครับในการครับผมอันนี้ยังครับนี่คุ้งตั๊กแตนป่ะครับนี่อันนี้ตั๊กแตนครับคุ้งตั๊กแตนปาตังก้าปาตังก้ามันมีสายพันธุ์ยังไงครับปาตังก้าโมจีนไทยครับปาตังก้าโมจีนไทยนะเท่าที่เอามาลองเลี้ยงดูเนาะครับเบิ่งตาม YouTube หรือว่าก็เลยไปลองเฮ็ดเบิ่งน่ะนะมันสิคือบ่แล้วก็พอศึกษาตาม YouTube นะครับก็เลยเอามาสั่งไข่นะครับสั่งไข่เข้ามามาทดลองเลี้ยงเนี่ยอันนี้1ขีดนะครับนี่1ขีดบ่ครับแม่นครับ1ขีดโอ้คือหลายแท้ครับตอนนี้ก็ประมาณ10ประมาณ15มื้อนี่แหละครับนี่ประมาณ15วัน15วัน15วันนะครับตัวใหญ่เร็วนะครับก่อนอื่นให้ผมถามนะครับว่าผู้ใหญ่ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนคือได้มาเลี้ยงไอ้ตั๊กแตนนี่ครับแต่ก่อนนี่คิดว่าอยากเลี้ยงจิ้งหรีดเพราะว่าเป็นการว่าจะอยากหารายได้เพิ่มนะครับอยากหารายได้เสริมเนาะก็เลยตอนแรกจะเลี้ยงจิ้งหรีดทีนี้พอเราไปศึกษาดูแล้วนี่จิ้งหรีดเนี่ยมันใช้ต้นทุนในการเลี้ยงสูงนะครับเพราะว่ามันใช้หัวอาหารเนาะเลี้ยงก็เลยไปดูตั๊กแตนพอไปเห็นตั๊กแตนก็เลยมันน่าสนใจเพราะว่า1นะครับมันบ่มีต้นทุนมั้ยครับนี่ต้นทุนไอ้ต้นทุนในการเลี้ยงนี่ผมถามได้ว่าไอ้ตั๊กแตนเพิ่นกินอีหยังนะครับเนี่ยกินแต่หญ้าครับหญ้าอย่างเดียวน้ํามั้ยบ่ครับกินหญ้าอย่างเดียวเลยหญ้าอย่างเดียวเลยครับก็ดีนะครับตอนเช้าก็เอามาโยนไว้นะครับโยนไว้เลยโยนไว้เลยเดี๋ยวเขาจะลงมากินเองนะครับนี่ผมโยนลงไว้ให้ดูเนาะนั่นมันจะลงมากินนะครับอ๋อคือดีนะครับนั่นน้ำก็ไม่ต้องเลยน้ำไม่ต้องครับน้ำไม่ต้องนะครับง่ายมากครับก็คืออันนี้คือผู้ใหญ่เนี่ยเอามาเลี้ยงนี่ครับจักขีดครับขีดเดียวครับนี่ไข่1ขีดก็คือลงขีดเดียวคือหลายแต่เต็มคอกเลยหลายเองคร่าวๆน่าจะเป็นหลักน่าจะ 5,000 นะครับประมาณซื้อเพิ่นมาขีดจักบาทครับนี่ขีดละ 1,000 บาทครับ 1,000 บาทโลละ 10,000 โลละ 10,000 สุดยอดอีหลีครับแม่นสุดยอดมากเลยนะครับอันนี้คือผู้ใหญ่ตั้งใจจะเลี้ยงเอาไว้ขายเป็นตัวหรือว่าสิหรือว่าจะเป็นไข่สิเอาเป็นไข่ครับเป็นไข่เนาะแต่ทําได้หลายกว่าเนาะแม่นครับแต่ว่าคันแม่นมันใหญ่แล้วผมขอถอดกินได้เด้อได้ๆสิมาซื้อเด้อได้ๆถ้าเราขายเป็นตัวเนี่ยเราขายสมมุติมันใหญ่แล้วเนี่ยสิเฮาสิขายกิโลจะบาทกิโลละ450 450ถึง500เลย450แม่นครับต้องบอกว่าอันนั้นผู้ใดนั่นยืนขอมอกให้แม่อยู่นั่นผู้ใดน่ะบ่าวเก่งครับบ่าวเก่งเลี้ยงคือกันบ่าวเก่งก็เลี้ยงคือกันโอ้ยมื้อนี้เฮ็ดกําลังทดลองเนาะพอดีไอพี่น้องเพิ่นถามมาหลายครับก็เลยโอ้มาสัมภาษณ์คนที่เพิ่งเลี้ยงไอ้ตั๊กแตนใหม่ๆนะครับเนาะเพราะว่าบางคนเพิ่นถามเขามาหลายเพิ่นอยากเลี้ยงดิก็เลยว่าเอ้าได้ยินข่าวว่าผู้ใหญ่ชัยพลเพิ่นเลี้ยงพอดีครับพอเป็นแนวทางเนาะนี่คือ15วันประมาณ15วัน15วันตัวใหญ่มากนะครับแล้วอายุของเขาอยู่ประมาณได้จักอายุนี่ที่จริงตั๊กแตน45วันนี่เริ่มไข่เนาะเริ่มมาจากจับคู่ผสมพันธุ์แต่ว่าอายุจริงๆเลยนี่60วัน60วันตายนะ60วันตายแมนแต่ว่าก่อน60วันคือเราต้องจับไข่จับไข่พอ45วันมันจะเริ่มผสมพันธุ์นะครับพอผสมพันธุ์เสร็จแล้วก็เริ่มเก็บไข่ไปเรื่อยๆตัวเมียจะให้ไข่นี่2รอบต่อ1ตัวเนาะมันจะไข่2ครั้งพอครบ45วันเราเก็บไข่ขายไปเรื่อยๆเรานับไปเลยครับถ้ามันใกล้60เนี่ยเราเก็บไข่ชุด2แล้วเราก็จับไข่เลยครับจับตัวไข่แล้วผมขออนุญาตถามผู้ใหญ่หน่อยว่าในขณะที่อันนี้คือต้องใช้คำว่าเราพึ่งเลี้ยงครับอันนี้คือเราตั้งใจว่าจะทดลองก่อนแล้วในอนาคตผู้ใหญ่คิดว่าจะมีการขยายจากกรง1 2กรง3กรงมีก็เราจะเอาชุดนี้แหละครับก็คือจะเก็บไข่ชุดนี้แหละแล้วก็ขยายต่อภายในฟาร์มของเราดูครับเริ่มต้นลงทุนหลักพันลงทุน 1,000 ครับแต่เราจะเอารายได้หลักล้านใช่ไหมครับประมาณนั้นครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าเห็นกระแสโอ้ลงทุนไม่กี่บาทแต่ว่าบางคนก็
เขาเรียกว่าพอเราขยายเป็นตอนที่มันออกไข่เนาะมันก็สร้างเงินให้เราได้มหาศาลใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวไข่มันก็ได้ทุนคืนแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องของตะกั่วแตนก็เป็นเรื่องของอาหารที่คนนิยมถูกครับถูกครับคือมันเป็นอาหารอินทรีย์ด้วยนะครับนี่ธรรมชาติท่านลองทุกท่านลองดูเนาะมันกินแต่หญ้านะครับกินแต่หญ้าอีลีพี่น้องคือเราผมถามนะว่าไอ้มันมีหัวอาหารดิเขากินหญ้าอะไรบ้างครับนี่กินหญ้าหญ้าทุกชนิดครับหญ้าทุกชนิดเลยทุกชนิดแต่ที่ชอบก็คือเป็นหญ้าที่ใบอ่อนๆอย่างเช่นพวกหญ้าในเปียหญ้าไอ้หญ้าหวานอิสราเอลอย่างงี้ครับกินอ้อยเดี๋ยวบ่อ้อยก็กินดิแต่ตรงตัวใหญ่กว่านี้แน่จังหน่อยนึงครับครับกินหมดผู้ใหญ่ผมถามหน่อยว่าผมยังไม่เคยเห็นจริงๆครับว่าเวลาเขาฟักไข่เขาฟักยังไงครับผมถามเนี่ยบ่เคยเห็นเวลาฟักแม่นบ่บ่เคยเห็นอีหลีครับบ่สู้ฟักนะผมอยากเห็นเวลาฟักไข่สิฟักยังไงอันนี้เดี๋ยวสิให้เบิ่งเนาะอันนี้คือเบิ่งนะอันนี้ที่ผมซื้อมาเนาะอันนี้ที่ฟักแล้วนะเวลาเราสั่งซื้อนะครับเขาส่งเคอรี่ก็มีนะครับอันนี้นี่อันนี้ขีดไหมบ่เนี่ยหรือก็ฟักแล้วอันนี้ฟักไปหมดแล้วเอาไปหมดแล้วอันนี้จะเป็นพวกสปอร์ที่มันเขาเอื่นสปอร์เนาะเขาเอื่นเหมือนฟองน้ำที่มันติดอยู่กับไข่นะอันนี้คือมันฟักหมดแล้วหมดแล้วก็จะอยู่ในนี้นะครับก็เวลาเราสั่งมาเนาะมัน15วันมันจะฟักแต่ทุกๆวันนะครับเราต้องใช้เขาเอื่นอย่างฟอกซี่อันนี้น้ำผสมน้ำธรรมดานี่แหละครับน้ำธรรมดาแล้วก็พรมเข้าไปให้มันชื้นเพราะอะไรถึงฉีดครับฉีดให้มันชื้นครับอันนั้นก็ฉีดเลยมันสิแห้งไปเลยมันสิบ่แห้งแล้วมีโอกาสที่จะไม่ฟักไข่ใช่มีโอกาสจะฟอไปเลยนะครับไข่ฟอสุดยอดครับเราสั่งมาปั๊บเราก็ฉีดอย่างนี้แหละครับ10กว่าวันไม่เกิน15วันนี่เดี๋ยวก็ออกมาเป็นตัวเลยครับเสร็จปุ๊บครับผู้ใหญ่ครับผมขอถามเพื่อเป็นแนวทางหน่อยให้กับมือใหม่ทุกคนที่กำลังดูคลิปเราอยู่ตอนนี้เผื่อใครสนใจอยากเลี้ยงตั๊กแตนนะครับแนะนำเขาหน่อยครับเผื่อให้เป็นแนวทางนะครับเนาะครับครับสำหรับผู้ที่สนใจเลี้ยงตั๊กแตนนะครับผมก็ถือว่าตอนนี้ก็กำลังเป็นกระแสเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับการเลี้ยงตั๊กแตนหนึ่งคือใช้ต้นทุนน้อยเนาะต้นทุนน้อยแล้วเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะครับเรียนง่ายมากง่ายแห้งคือไผว่าบ่มีเวลาคือบักอยากคือง่วงคือคุ้ยคืออย่างเดียวครับคือมันง่ายคือมาถึงเช้ามาเราก็โยนหญ้าลงจกกงนี่ทำเองไหมครับกงนี่ทำเองครับทำเองถ้าซื้อเขาก็น่าจะหลายพันซื้อเขาก็จะแพงอยู่หลัก 3,000 ได้มั้งเนี่ยแต่ผมทำก็หมดประมาณ 6-700 นะครับ6-700โอ้โหลดต้นทุนเยอะเนาะมานั้นเห็นเบาเก่งซื้อมาคอกเล็กๆ 2,500 2,500 รวมตะกั่วแตน1ขีดก็เป็น 3,000 ไม่ไป 2,500 อ๋อเขาแถมบอกข้อครึ่งหนึ่งเนี่ยข้อครึ่งเดียวเล็กไปถ้าเล็กไปมันจะกัดกันนะครับครับมันจะกัดกันแล้วก็เผื่อพี่น้องที่ชมเราอยู่แถวชลบุรีแถวสุรินทร์เนาะเผื่อมีโอกาสเนาะว่าโอ้ผ่านมาแถวนี้เผื่ออยากแวะมามาชมได้ครับมาชมได้เผื่อแวะมาชมชัยพลฟาร์มได้ครับก็มาได้มาได้หรือว่าสนใจอยากจะสอบถามเพื่อเขาเรียกว่าเอาความรู้เพิ่มเติมก็โทรหาได้ที่ที่เบอร์097ครับ097 332 332 3533 3533ครับผมนะครับผู้ใหญ่ชัยพลเด้อนี่ฟาร์มมีอะไรให้ดูเยอะครับในสถานที่อย่างนี้บ้านอยู่ไซบ้านอยู่ไซนี่อยู่บ้านยางบพิรมครับตำบลนาน้องไผ่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับและในพื้นที่พูดทิ้งท้ายซะหน่อยในพื้นที่เราเนี่ยพื้นที่เกษตรผสมผสานเราเนี่ยมีหยังนะครับเอาสู่พี่น้องฟังนะมีเยอะครับในนี้มีทั้งมีสระน้ําวัวทั้งปลาทุกอย่างเลยเป็ดทั้งไก่ทั้งกบปลาไหลเยอะครับเยอะเลยครับเยอะครับต้องบอกเลยครับว่ามานี้ต้องมีเวลาเป็นวันเพราะว่าผมเข้ามาครั้งแรกครับต้องบอกว่าจะอยู่อีหลีครับนี่แหละเขาเรียกว่าบ้านปลายชีวิตเนาะแต่อันนี้คือเราไม่ต้องรอบ้านปลายแต่เราทำตั้งแต่เรายังแข็งแรงใช่ครับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเนาะครับสำหรับอันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ชัยพลนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ